คุณปองพลนั่นเองนะฮะ คุณปองพลอดิเรกศาสตร์นะฮะคุณผู้ชมครับก็นะเป็นเข้ามาเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะก่อนที่จะมีการร่วมประชุมใหญ่วิสามัญนะครับนะว่าการที่คุณปองพลมาร่วมในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะว่าก็รู้จักกับคุณพีรพันธ์เนี่ยมานานแล้วรวมถึงยังเป็นญาติกันด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกนะของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเขาบอกว่าเพราะว่าในเรื่องการเมืองเนี่ยนะมันเป็นการเชื่อมั่นน่ะความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญน่ะนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของผู้เข้าร่วมพรรคก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเมื่อดูแล้วนะครับสมาชิกพรรคหลายคนก็มีชื่อเสียงและไม่มีความด่างพร้อยตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาให้คำปรึกษานะครับแต่คนที่จะมีบทบาทหลักก็คือคุณพีรพันธ์นั่นเองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับคุณปองพลก็บอกว่า มีหน้าที่ก็คือมาให้คำแนะนำปรึกษาเท่านั้นเองนะครับอะไรที่มันจะสุดโต่งเกินไปก็จะคอยดึงไว้อันไหนที่มันหย่อนๆก็จะช่วยดันขึ้นไปนะก็เชื่อว่าพรรคเนี่ยจะเดินหน้าไปได้แล้วก็จะมีสมาชิกมาเข้าร่วมพรรคมากขึ้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีประสบการณ์ทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยมาเชื่อว่าจะนำพรรคได้นะครับแล้วก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยมีความพร้อมนะในการทำงานให้กับประชาชนด้วยนะครับก็เรียกว่าในการทำงานนะครับนะก็ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะก็ถามว่าคำถามสำคัญเลยนะบอกว่าจะสนับสนุนชื่อของพลเอกประยุทธ์ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่นะครับคุณปองพลก็บอกว่าการที่เราจะสนับสนุนใครต้องดูผลงานนะครับแล้วก็ดูความพร้อมแล้วก็ดูสถานการณ์ของประเทศไปจนถึงของโลกในปัจจุบันด้วยหากว่านำรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะเป็นผู้นำของประเทศมาเรียงดูกันนะครับก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์นะครับก็มีผลงานนะแล้วก็สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเนี่ยก็เข้มข้นก็เลยต้องอาศัยคนที่จะตัดสินใจได้เด็ดขาดซึ่งระยะเวลา8ปีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำรงตำแหน่งก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่สุดคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะถ้าไม่มีข้อนั้นก็คงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คุณกองคนก็บอกมานะครับครับ